ซึ่งวันนี้ผมจะขอพูดเป็นรอบที่10รอบที่100นะครับถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องค่าไฟในระยะเร่งด่วนซึ่งมี3ข้อด้วยกันที่เราอยากจะฝากไปข้อแรกครับคือเรื่องการปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติที่ทางพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเองใช้ในการหาเสียงด้วยกันมาโดยตลอดพวกเราเห็นตรงกันครับว่าการปรับโครงสร้างก๊าซธรรมชาติเนี่ยจะช่วยลดปัญหาลดต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนได้ส่วนข้อที่2ก็คือการแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อลดค่าความพร้อมจ่ายนี่คืออีกหนึ่งข้อที่เราพยายามพูดมานานนะครับและเป็นมาตรการที่สามารถทำไปได้พร้อมๆกันก็คือการที่รัฐจะต้องเร่งเข้าไปเจรจาแก้ไขสัญญาไฟฟ้าที่รัฐเคยทำกับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อลดค่าความพร้อมจ่ายลงเนื่องจากปัจจุบันครับประเทศไทยเรามีโรงไฟฟ้าเกินความจำเป็นครับซึ่งหมายความว่าทำให้บางโรงที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยแทบไม่ได้เดินเครื่องเลยตลอดปีแต่เรากลับต้องจ่ายเงินให้พวกเขาแบบฟรีๆผ่านค่าความพร้อมจ่ายและข้อสุดท้ายที่เราอยากจะเสนอคือหยุดการเซ็นสัญญาโรงไฟฟ้าเพิ่มที่ไม่จำเป็นอย่างที่ผมได้เกริ่นไปนะครับว่าเรามีโรงไฟฟ้าเกินความจำเป็นสุดท้ายครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ทางรัฐบาลเศรษฐาก็คือลองนำสิ่งที่พวกผมพูดสิ่งที่พวกผมเสนอนำไปปฏิบัติจริงครับว่าการแก้ไขปัญหาของภาคพลังงานเนี่ยเราต้องแก้กันที่โครงสร้างเอากลับไปศึกษาต่อครับแล้วนำไปปฏิบัติใช้เพราะคนที่ได้รับผลประโยชน์ไม่ใช่ใครครับไม่ใช่กลุ่มทุนพลังงานกลุ่มใดไม่ใช่หน่วยงานราชการหน่วยไหนแต่ก็คือพี่น้องประชาชนทุกคนครับแล้วถ้าวันนั้นมาถึงรัฐบาลจะเคลมก็ได้ครับว่าเป็นผลงานของตัวท่านเองโดยที่พรรคก้าวไกลพวกเราจะไม่พูดอะไรเลยครับขอบคุณครับ